ดีจ้าวันนี้เป็น the last day in Turkey นะทุกคน$35ว่าไปแล้วปังก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะจ๊ะอาหารก็คือคงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปภาพนะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าศิลปะแต่ว่าอลังการ อันนั้นน่าจะเป็นคุณซอเบะยี่สิบห้าเทเลตอนอยู่ที่โบสถ์ฮาเจียโซเฟียให้ดูข้างนอกนะเดี๋ยวเราไปดูแล้วเราออกมาเจอกันนะว่าข้างในเป็นยังไงตอนนี้เราก็อยู่ที่โบสถ์ฮาเจียโซเฟียอันนี้เมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าถ่ายรูปได้แต่ว่าเรียกไรไม่เข้าไปดีกว่าไม่อยากถ่ายรูปนะแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูโคมไฟนะจ๊ะแค่โคมไฟก็สวยแล้วคือทุกคนอันนี้เป็นหินอ่อนหมดเลยนะอันนั้นก็หินอ่อนทั้งหมดเลยก็คือเราต้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าตรงนี้นะจ๊ะซ้ายขวาถอดรองเท้าไว้เราเข้ามาจากทางนู้นนะเนี่ยประตูใหญ่แล้วก็นี่ซิชิคิสเอ็กซิสเสร็จได้คือยังงี้ไม่รู้สิใครแล้วมันใจอ่ะคือคริสเลยนะคริสกับคริสเลยนะคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บูมอสเมื่อกี้เราไปฮาเจียโซเฟียใช่ไหมโซเฟียฮาเจียไม่ใช่โซเฟียฮาเจียงงกับคำพูดนะเอ้ยงงกับชื่อนะทุกคนไปทุกคนเชิญจ้ะThank you.
ครับถ้าสิบวินาทีหน่อยอันนี้คือโซนของที่ระลึกและร้านข้าวโพดสวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้ต้อนรับเข้าสู่พระราชวังท็อปกระปือนะจ๊ะว้าวเผื่อว่าทางเดินขึ้นนี่แบบว่าปีนเขาเลยอ่ะ Wait for 4-5 person here แกเล็บจะสนุกเล็บจะสนุกอีกแล้วก็คือเข้าไปข้างในพระราชวังประมาณ1ชั่วโมงประมาณนะเดินรอบอุ๊ยเราอยากไปนั่นน่ะอยากได้หนังสือนะแต่ว่าอยู่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกเรามานั่งดื่มชาดื่มกาแฟที่คันจาเวคันจาเลยฮัลโหลทุกคนตอนนี้เหนื่อยหอบพระราชวังเป็นอะไรที่แบบว่าบอกเลยว่าต้องมากัน3คนนะมันจะคุมแบบว่า40คนได้ทุกคนเผื่อว่าหากันให้วุ่นอ่ะต้องใส่สีแบบเจ็บๆอ่ะถึงจะแบบเห็นวิ่งรับฟังรถไป2กิโลเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงไปดูเลยจ้ะทุกคนเบื้องหน้าของเราคือทะเลอะไรก็ไม่รู้ทะเลอ่ะคือทะเลอ่ะตอนนี้ต้องกำลังจะไปขึ้นมาซึเนี่ยกำแพงเลยแบงก์เราแต่งแพงทุกคนเห็นไหมเรืออุ่นละวันนี้เวลาเกือบบ่ายสองโมงทุกคนเริ่มอุ่นตาเดินไปกันต่อเลยนะแล้วก็ทำการแพ็คของครั้งสุดท้ายจ้ะทุกคนก็ยังไงไปติดตามดูนะเพราะว่าอันนี้เป็นที่แบบว่าสั้นมันไม่เหมือนจะถ่ายเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องถือถ่ายลูกค้าเดี๋ยวไปดูกันจ้าฮัลโหลอันนี้น่าจะของร้อยกรัมน่าจะได้หลายรุ่นอยู่เพราะรุ่นเล็กๆ
รีนักบุญบุญทั้งหมดแบบนี้ çalışırken de bakamıyorum telefon nasıl iş ya มาหาเท่ากันนะข้าวโพดปิ้งกับข้าวโพดต้มแล้วจ้ะทุกคน welcome to Van Masa ไม่ใช่ Spicy Market มาจ้ะเรามาดูถั่วนะจ๊ะทุกคนถั่วนี่โทษกูเอานี้ไหนอันนี้เป็นผสมแต่มันดีหน่อยในความคิดพี่นะอันนี้ถั่วที่สมไม่เคยทอดเปลือกที่เรากินมานานธรรมดาออปชั่นไม่จ้ะอันไหนคะอันนี้เหรอเออดูก่อนนะเขาจะกินอะไรนะพิซซ่าชิโอหรอพิซซ่าชิโอพิซซ่าชิโอก็อยู่ในนี้ผสมโอเคซึ่งขอบคุณซาเร่อาราบีคิวบอยคนไล่ละพี่อันนี้อันนี้เหรอพ่อเนี่ยอันนี้ไหมเต๋อเอากี่โลกันเดียวค่ะเดินได้ไหมอืมพอดีพอดีอันนี้เราสั่งพอดีเราเลยอาชีพเราพอดีอืมนี่ส่วน yes นี่นะ another มีอันนี้ด้วยนะไม่ซื้อไปหรอกนี่อะไรอ่ะหน้าตาเหอะอ้ายจังเลยหน้าตาน่ารักจังเลยเนาะเนี่ยตักเกินตักเกิน a little more no problem 1 kilo ได้ค่ะมีเงินอยู่เท่านั้นแหละมีเงินอยู่เท่านั้นนะYou're from where? Thank you, from Thailand. Thailand. Wow. Sheet and Malik. Cool. Yeah, it's Malik. เราจะพาเขาไปดูข้างในแป้งนะทุกคนแล้วก็ว้าวเราทำสเก็ตมาค่ะสไปซี่มากค่ะว้าว
ากผ่อนไปตรงนู้นเลยนะแบบเรากลับไปกันไหมโอเคนะประมาณนี้นะทุกคนการคอนดิจัดไปถึงเวลาละซึ่งก็ไปคือทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันหมดคนเข้าสู่ที่รอใต้ทางเดินนะคะไปคิวบอยไหมคีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจบการรีวิวทางเดินเชื่อมใต้สะพานลอยจ้ะใต้ถนนไม่ใช่ใต้สะพานลอยบ๊ายบายเลยทุกคนวิธีแห่งคนตกปลาอันนี้ตกปลาแบบว่าวิ่งกันตกปลาแล้วทุกคนวันนี้ก็คืออย่างเช่นเคยนะคะวันสุดท้ายนะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอิสตันบูลคือคนเยอะมากแถวยาวมากตะกี้แบบว่าคนเต็มนำหน้าเลยไม่เหมือนนะตอนมาแน่เลยทุกคนโอเคยังไงก็เราก็ไปเที่ยวกันมาก็หลายที่เหมือนกันนะคะทุกเมืองเก็บทุกเมืองบางทีก็คลิปบางทีก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะขาดไปเพราะว่าไม่ได้มีเวลามากแบบแล้วก็อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราไม่ค่อยแม่นประวัติอิสราเอลบ้านเมืองเขานะโอเคนะก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อรอมันเรื่องยิกะจีอันยังอันยังประมาณไหนอ๋อ